กราบเรียนปิติสารพระคุณเจ้าปัญญาอิสุคุณพระคุณเจ้าชูศักดิ์สิริสุขคุณพ่อสังเสียนและคุณพ่อทุกท่านรักกันคณะซิสเตอร์ทมอบรรดาผู้รับใช้ซิสเตอร์ผู้รับใช้และลูกของคุณแม่รวมถึงญาติพี่น้องและแขกที่มีเกียรติทุกคนคุณแม่ยูเบียนาประภัยนะครับก็เป็นสัมพันธ์วัดบางแผงในสมัยแรกเริ่มของบรรดาวิชานารีสารเสียนที่เข้ามาถึงในประเทศไทยท่านเกิดในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2461ท่านได้แต่งงานกับนายโยเซฟนาชิปนาคิดซึ่งได้เสียชีวิตในวันที่12กันยายน1959ก็เป็นเวลา62ปีมาแล้วหลังจากที่คุณพ่อได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุท่านก็เป็นผู้เลี้ยงดูลูกทั้ง4คนด้วยการทำสวนเก็บหญ้าในสวนของตนเองและรับจ้างในสวนของเพื่อนๆที่อยู่ในระแวกนั้นจนทุกคนเตรียมจบได้ดีด้วยความสุขสันต์และความรักที่มีต่อบรรดาผู้ทุกคนท่านได้มีพี่น้องคุณแม่มีพี่น้อง6คนซึ่งยังมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถมาร่วมพิธีได้แล้วส่วนคุณพ่อก็มีพี่น้อง8คนก็ยังมีชีวิตอีก3คนซึ่งก็ไม่สามารถมาร่วมพิธีได้แล้วและก็มีบรรดาหลานๆมากมายญาติพี่น้องทั้งของคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้ลูกๆทั้ง4คนก็คือซิสเตอร์นิพานนาวิทย์ซึ่งเป็นซิสเตอร์ในคณะนิดาแม่พระองค์ประถมคนที่2ก็เป็นสุคนนะครับที่รับราชการอยู่และตอนนี้ก็หมดเสียแล้วก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกสาว1คนสุพรรณเป็นน้องคนที่2ซึ่งได้อยู่กับคุณแม่ยังก็ช่วยดูแลคุณแม่และก็ทำสวนไปด้วยและคุณสุพรรณก็คือสุพรรณครับที่รับราชการการศึกษานอกโรงเรียนตอนนี้ก็ได้หมดเสียแล้วก็ทำอาชีพเล็กๆน้อยๆเพื่อเลี้ยงครอบครัวก็นับว่าคุณแม่ก็ได้สอนบรรดาลูกให้อดทนเพราะหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วทั้ง3คนก็ได้เรียนจบที่โรงเรียนนี้บ้างและก็จบไปเรียนต่อเองบ้างก็นับแต่แต่ละคนก็ช่วยเหลือตัวเองเขาก็รู้ว่าคุณแม่ก็ทำงานหนักมากแล้วก็ช่วยตัวเองหาเงินและก็ได้รับปริญญาเป็นรับราชการสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ในวันนี้ที่ขอกับคุณแม่ก็คือให้ลูกๆทุกคนตรงนี้รักกันรอรองกันเป็นพิเศษที่ดีเพราะเราไม่มีแม่แล้วและก็ต้องช่วยเหลือกันและกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้คุณแม่ได้พบความสุขนิรันดรไปอยู่กับพระเจ้าก็อยากจะขอกล่าวถึงคุณแม่นิดนึงคุณแม่หลังจากที่ไปอยู่ในบ้านของซิสเตอร์ที่สนาแดงคุณแม่ต้องอยู่อย่างมีความสุขและก็มีพี่เลี้ยงหนึ่งคนก็คือสุขที่ดูแลคุณแม่อย่างดีอย่างเอาใจใส่และบรรดาซิสเตอร์ก็จะขึ้นไปทักทายแย่คุณแม่บ้างคุณแม่ก็ไม่เหงาและลูกก็ไปเยี่ยมเยียนบ้างดังนั้นในวันนี้ซิสเตอร์ขอขอบคุณคณะผู้ใหญ่ซึ่งเมื่อได้ทราบข่าวก็ได้ส่งสารมาเ
ได้ความสนใจบรรดาสมาชิกกมอทุกคนในแขวงไทยที่เอ็นดูและรักคุณแม่และไม่ช่วยเหลือคุณแม่ให้อยู่อย่างสงบในบ้านของซิสเตอร์ซึ่งเป็นบ้านของพระมารดาในระยะสุดท้ายและก็ขอขอบคุณทุกๆคนและในวันนี้ถึงแม้ว่าบรรดาสมาชิกที่อยู่จากทางไกลก็ยังมาเพื่อแสดงความรักต่อคุณแม่ก็ขอขอบคุณทุกคนคุณแม่จากสวรรค์ก็จะเป็นผู้ที่เป็นเทวดาแน่นอนในเพียงข้างของทุกคนนะบอกอย่างนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่เอาก็คิดว่าในบรรดาสมาชิกในแขวงไทยก็ขอบคุณสำหรับคำภาวนาและสำหรับทุกอย่างที่ได้ทำกับคุณแม่และสุดท้ายก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเสียสละของทุกคนสำหรับคำภาวนาที่ได้มอบให้กับคุณแม่และในระยะสุดท้ายที่คุณแม่คุณแม่คงจะรอซิสเตอร์นะว่าซิสเตอร์ต้องไปสมัชชามา2เดือนเวลาที่ไม่อยู่คุณแม่ก็จะถามหาและในครั้งสุดท้ายคุณแม่ก็จะถามกับซิสเตอร์บางคนว่าขอพาแม่ไปหานายดาเนียลดาเนียลนี่ก็เป็นเพียซึ่งปกติก็ไม่เคยจะพูดถึงและก็จำชื่อก็จะได้แต่ว่าในภาคหลังนี้ก็จะเรียกหาและอยากจะเพชรเป็นพบซิสเตอร์ก็ตกใจว่านายดาเนียลนี้เป็นใครก็กลับมาซิสเตอร์ก็บอกว่าเป็นเดียและในระยะสุดท้ายในวันสุดท้ายก็เตรียมฉลองของท่าน103ปีก็มีผู้ใจดีที่อยู่ที่สนามแดงก็ซื้อของรักก็คือช่างทอดทานก๋วยเตี๋ยวทำไม่ได้เชื่อเลยก็ซื้อไปให้แม่และปกติอันหลังนี้ท่านก็ทานอาหารไม่ได้นอกจากของบดและในวันนั้นก็ถามว่าจะทานอะไรไหมหรือจะให้บดเขาก็บอกว่าไม่จะทานอันนี้แล้วก็ทานจนกระทั่งหมดและเมื่อทานเสร็จแล้วก็บอกว่าตอนนี้นอนพักนะท่านก็จะบอกว่าขออาบน้ำซึ่งตอนเที่ยงก็ไม่เคยอาบน้ำแล้วก็ขอสระผมด้วยก็ชี้ไปที่ผมขอสระผมด้วยก็คิดว่าท่านคงรู้ตัวว่าท่านจะไม่อยู่ต่ออีกแล้วแต่ในวันที่4ที่ซิสเตอร์กลับมานั้นจับตัวปกติก็ไม่เคยขึ้นไปหาท่านนะทันทีเพราะก็รู้ว่าอาจจะไม่เหมาะเพราะเดี๋ยวเกิดพาลูกอะไรมาประมาณนี้ก็เลยในวันนั้นก็ตัดสินใจขึ้นไปหาแต่ท่านก็รู้สึกว่าท่านลงไปมากและในตอนเที่ยงตอนบ่ายๆท่านก็ไปโดยที่ก็กล่าวลากันแล้วในวันนั้นก็ไปยาวสงบในสันติเพราะคุณแม่ตอนกลางวันนอนแต่ตอนกลางคืนสิ่งที่ท่านทำก็คือจะสวดแสงประคำแล้วก็ไม่ใช่สวดเบาๆนะคะก็ไปถามคนเฝ้าบ้านก็จะสวดดังมากแล้วก็จะร้องเพลงที่ท่านร้องที่ท่านจำได้นะดังนั้นก็เป็นเครื่องหมายว่าคุณแม่ก็มีความศรัทธาและก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับบรรดาลูกหลานทั้งหลายนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณแทนคุณแม่สำหรับวัดที่สวยงามสำหรับนักร้องสำหรับผู้ที่มาถ่ายภาพให้กับคุณแม่คุณแม่ก็คงดีใจแล้วก็เห็นดอกไม้มากมายสวยงามแต่ตอนนี้เราก็จะพาหน้าของคุณแม่ไปที่สุสานแต่ก็ยังขอฝากคุณแม่และในคำภาวนาของเราทุกคนและท้ายที่สุดนี้ก็ขอกล่าวกับคุณแม่ให้คุณแม่ที่รักยิ่งของลูกๆทั้ง4คน
ลูกขอขอบคุณคุณแม่ที่ให้ชีวิตขอขอบคุณพระเจ้าที่ให้คุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นพยานในชีวิตคริสเตียนในความเชื่อของคุณแม่และสำหรับชีวิตที่เรียบง่ายที่มีความสุขของคุณแม่ที่บรรดาลูกก็ได้เห็นและพวกเราก็ขอโทษคุณแม่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำค่ะอาจจะทำให้คุณแม่ไม่สบายใจบ้างเสียใจบ้างไม่ได้รับการยืนยันที่ต้องเป็นจากสวรรค์ของแม่และเรื่องลูกอยู่ใกล้ชิดพวกเราทุกคนทุกคนให้เราเป็นคริสเตียนที่ดีและเป็นพยานซึ่งกันและกันด้วยชีวิตและด้วยชีวิตที่คุณแม่เป็นพยานและเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ขอลาคุณแม่อีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายก็ขอคำภาวนาจากพวกเราที่อยู่ตรงนี้ทุกคนและทุกคนที่รักคุณแม่ที่สามารถมาวันนี้ก็ยังฝากคุณแม่ไว้ในคำภาวนาของพวกเราและสุดท้ายก็ขออภัยถ้าว่าในงานในวันนี้มีอะไรที่ผิดพลาดหรือถ้าคุณแม่ได้ทำอะไรที่เป็นที่เสียใจของบางคนก็ขออภัยแทนคุณแม่และก็ขอระลึกถึงวิญญาณของคุณแม่ต่อไปเพื่อคุณแม่จะได้มีความสุขในสวรรค์พร้อมกับพระเจ้าและก็เป็นพลังกายใจให้กับผู้และก็ให้กับบรรดาญาติทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะ